ถ้าไม่ได้กินในราคาเดียวกันต้องนั่งแยกกันครับคนอย่างฉันน่ะไม่โกงหรอกเว้ยฉันขับรถกันเป็นล้านเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟกระจกกระจกกล้ามาสั่งเหรอวะต้องขอโทษจริงๆนะครับคือยังไงกฎก็ต้องเป็นกฎนะครับมันอะไรกันนะกันหนาวะพี่เอาชุด299อ่ะเธอน้อยเอา599แล้วกันค่ะโอเคน้องตังหารหน่อยครับมาแล้วครับรับอะไรดีครับพี่เอาบุฟเฟ่ชุด299ส่วนแฟนพี่เอา599คือว่าถ้าอย่างนั้นนะครับต้องรบกวนพี่ทั้ง2คนนั่งแยกโต๊ะกันนะครับพอดีว่ากฎของทางร้านเราอะครับถ้าไม่ได้กินในราคาเดียวกันน่ะต้องนั่งแยกกันครับนี่ไอ้น้องพี่มาด้วยกันเนี่ยจะให้แยกกันได้ไงคือแกก็จำไว้ดิว่าใครสั่งอะไรอ่ะผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือมันเป็นกฎของทางร้านนะครับเขากำชับไว้นะครับไปเรียกผู้จัดการแกมาดิพี่ใจเย็นเงียบไปเลยน้อยคือวันนี้ผู้จัดการไม่อยู่ร้านนะครับงั้นก็กินด้วยกันนี่แหละแล้วแกก็จำไว้ด้วยว่าใครกินอะไรไปอ่ะไม่ได้จริงๆนะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับลูกค้าถ้างั้นผมแนะนำเป็นสั่งในราคาแบบเดียวกันดีกว่านะครับมันจะอะไรกันนักกันหนาวะเฮ้ยทำไมหรือว่าแกกลัวกลัวว่าฉันจะโกงแอบกินในเมนู599ของแฟนกันเหรอคือไม่ใช่นะครับพี่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับพี่มันไม่ใช่อะไรก็เห็นอยู่ว่าแกจะแยกโต๊ะให้ได้เนี่ยคนอย่างฉันน่ะไม่โกงหรอกเว้ยฉันขับรถกันเป็นล้านมีเงินในบัญชีมากกว่าแกตั้งหลายเท่าโถเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟกระจกกระจกกล้ามาสั่งเหรอวะคือผมไม่ได้สั่งนะครับมันเป็นกฎของทางร้านนะครับหูปากฉันยังพูดไม่จบฉันน่ะมีเงินเยอะจนซื้อร้านนี้ทั้งร้านเลยก็ยังได้แต่ฉันไม่ทำแค่นั้นเองทีนี้รู้ยังว่าแกกับฉันน่ะมาคนละระดับกันไปจัดการตามที่ฉันสั่งไปคือต้องขอโทษจริงๆนะครับคือยังไงกฎก็ต้องเป็นกฎนะครับมันอะไรกันนะกันหนาวะฮะพี่ปอเงียบไปเลยนะน้อยถ้าไม่อยากโดนอีกคนหนึ่งอ่ะผมจะแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายเอาดิฉันพร้อมที่จะไปที่สอนอเมื่อไหร่ก็ได้เว้ยไม่กลัวหรอกเด็กเซิร์ฟอย่างแกทำอะไรฉันได้กระจอกเว้ยน้อยกลับบ้านแต่อยากจะนอนกับเธอนะไข่โถขัดฟิวหัวหน้าครับหัวหน้าอะไรนะครับผมทำอะไรผิดอะครับหัวหน้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะครับมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับหัวหน้าคือผมเข้าใจครับว่าภาพลักษณ์ขององค์กรน่ะมันเป็นสิ่งสำคัญแต่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดจนส่งผลเสียกับบริษัทเราเลยนะครับคือหัวหน้าจะไล่ผมออกเลยนะครับหัวหน้าฟังผมอธิบายก่อนสิครับหัวหน้าโถ่เฮ้ยมีเด็กเสิร์ฟไหมคุณตำรวจมีอะไรหรือเปล่าครับคือคุณได้ไปทำร้ายร่างกายพนักงานเสิร์ฟที่ชื่อว่าคุณเพิงอะครับตอนนี้เขาไม่ยอมครับผมเลยมาขอเชิญคุณไปที่โรงพักครับแต่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมันดังหากแล้วครับที่ใส่ร้ายผมอะนั่นแหละครับ
ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ผมขอเชิญคุณไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยครับเชิญครับครับเอาละครับผู้เสียหายอ่ะเขาเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน 40,000 บาทครับโห 40,000 เลยเหรอก็คุณเล่นทำร้ายร่างกายเขาจนเลือดออกปากแตกซะขนาดเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยมันมีผลกระทบทางด้านจิตใจของผู้เสียหายนะครับโทษและค่าปรับอ่ะมันก็เลยแรงถ้าคุณไม่อยากจ่ายอ่ะคราวหน้าคราวหลังอ่ะคุณก็หันระงับอารมณ์ไว้บ้างนะครับผมไม่จ่ายหรอกครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดแกมีหลักฐานอะไรมาปักปำฉันหลักฐานเหรออยากได้หลักฐานดูซะเฮ้ยฉันจะบอกอะไรให้นะตอนนี้นะคลิปของคุณอะว่อนเต็มเน็ตไปหมดแล้วเป็นไงคุณอยากดังสนใจไหมล่ะฮะนี่ร้านแกมีกล้องวงจรปิดด้วยอ๋อเพราะแบบนี้ใช่ไหมแกเลยเล่นละครตบตาคนเป็นคนดียอมคนเนี่ยคุณตำรวจครับคุณตำรวจอย่าไปเชื่อมันนะครับไอเนี่ยมันหลอกลวงมันจัดฉากมันตั้งใจจะยั่วโมโหผมเพื่อให้ผมต่อยหน้ามันแล้วมันก็จะได้รีดเงินผมไงครับหลักฐานแน่นขนาดเนี้ยผมว่าคุณยอมรับผิดดีกว่าครับโทษหนักนะจะได้กลายเป็นเบาเอาเป็นว่าฉันขอโทษแกก็แล้วกันแล้วก็ลบคลิปนี้ด้วยคือผมว่ามันคงไม่ทันแล้วมั้งคุณคลิปมันถูกแชร์ไปถึงไหนตอนไหนแล้วอะผมลบตอนนี้มันก็คงหยุดไม่ได้แล้วอะแกคอยดูนะฉันจะฟ้องแกที่แกเอาคลิปฉันไปประจานเนี่ยคือเรื่องนั้นก็ปล่อยไปตามลำดับขั้นตอนของการฟ้องอะคุณแต่ว่าผมก็ไม่รับประกันนะว่านักสืบโซเชียลเขาจะตามตัวคุณไม่เจอนะยังไงผมขอให้คุณโชคดีแล้วกันเอาละครับสรุปแล้วคุณจะชดใช้ค่าเสียหายกับผู้เสียหายไหมครับผมมีคดีอื่นที่ต้องทำครับผมยอมจ่ายก็ได้ครับดีครับแล้วคราวหลังก็จำไว้นะครับเด็กเสิร์ฟอ่ะไม่ใช่ทาสหรือขี้ข้าเราก็มีศักดิ์ศรีความเป็นคนพอๆกันแล้วผมก็หวังว่าคุณจะไม่ทำแบบนี้กับใครอีกนะผมยอมรับผิดทุกอย่างนะครับคุณตำรวจผมหวังว่าคุณตำรวจจะไม่ลงในประวัติผมใช่ไหมครับยังไงอ่ะผมจะติดต่อคุณกลับไปอีกทีนะครับครับคุณตำรวจแล้ววะฮัลโหลครับคดีไปถึงไหนแล้วครับไอ้เร็วไอ้ชาติชั่วใครวะฮัลโหลครับไอ้ปอใช่ไหมแกมันไอ้เลวคนเลวๆแบบแกไม่มีทางตายดีหรอกมีสิทธิ์อะไรไปต่อยคนอื่นเขาแกเป็นใครเนี่ยแล้วเบอร์ฉันมาได้ไงไม่รู้อะไรเนี่ยอย่ามาพูดจามั่วซั่วนะเว้ยคอยดูนะเว้ยฉันจะฟ้องพวกแกให้หมดทุกคนเลยเฮ้ยเอาเบอร์เรามาจากไหนกันวะน้อยจะไปไหนอะน้อยจะกลับไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดสักพักอะไหนน้อยเคยบอกพี่ว่าแม่น้อยขายที่ที่ต่างจังหวัดไปหมดแล้วไงน้อยจะทิ้งพี่ไปใช่ปะ
น้อยน้อยจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นน่ะน้อยต้องอยู่กับพี่ไม่ปัญหานี้พี่เป็นคนก่อขึ้นมาเองพี่ก็รับผิดชอบคนเดียวสิทำไมต้องดึงน้อยลงไปตกนรกด้วยอ่ะแต่เราเป็นผัวเมียกันนะเราต้องอยู่ด้วยกันดิไม่รู้ไหมที่ผ่านมาแกเป็นผัวที่เลวมากแกไม่เคยให้เกียรติฉันเลยและอะไรรู้ปะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาฉันไม่เคยมีความสุขเลยสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันอยู่กับแกอ่ะเพราะเงินและตอนนี้แกตกงานแล้วแล้วก็โดนฟ้องร้องเสียหายตั้งเยอะแยะจะให้ฉันไปกัดก้อนเกลือกินกับแกเหรอฉันยอมตายดีกว่าน้อยนางผู้หญิงหน้าเงินเงินแกก็มันหน้าตัวเมียไอ้ผู้ชายโมโหร้ายชอบทุบตีเมียแบบแกฉันไม่ทนแล้วเว้ยน้อยน้อยไม่ไปหรอกเว้ยน้อยน้อยน้อยจอดรถน้อยน้อยน้อยเออไปเลยคนอย่างฉันไม่ต้องการคนแก่หรอกเว้ยมันจะมีคนโทรมาอีกวะวันนี้โอ้ยโดนไล่ออกจากงานไหนเมียจะมาทิ้งอีกทำไมชีวิตฉันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยวะหน้าเลยวะพออีโก้ความหลงตัวเองให้แพ้เลย